้าค่ะวันนี้จะพามาทานร้านอาหารไอ้หนุ่มผัดเผาผัดกะเพราอาหารสิ้นคิดเรานี่เองแต่วันนี้เด็ดมากๆนะคะดูจากไข่ดาวท็อปปิ้งของเรานะคะเป็นไข่เป็ดเราเลือกแบบไข่กรอบและไม่สุกนะคะเด็ดมากๆลุ้นกันไปนะคะเดี๋ยวจะมาเล่าถึงผัดกะเพราก่อนเราเลือกเนื้อได้ที่เราต้องการนะคะจะเป็นเนื้อเป็นหมูเป็นทะเลนะคะเลือกได้ความเผ็ดนะคะเผ็ดน้อยมากๆจนถึงเผ็ดมากที่สุดนะคะอันนี้เราเลือกเผ็ดน้อยนะคะก็ยังแซ่บด้วยพริก4สายพันธุ์นะคะพริกกะเหรี่ยงพริกขี้หนูสวนพริกจินดาแล้วก็พริกไทยขาวนะคะ4พริกรวมกันเรามาลุ้นไข่เป็ดกันดีกว่านะคะไข่เป็ดนี่เด็ดมากนะคะมันดีมากแล้วก็เขาทอดกำลังดีมากๆเลยนะคะอร่อยมากแล้วก็มีน้ำซุปให้ด้วยนะคะราคาก็ปานกลางไม่แพงนะคะก็มาทางหาดวอนเนาะเซิร์ชดูใน Facebook ได้หรือว่า Google Map ก็หาเจอได้นะคะไม่ยากเลยนะคะอาหารง่ายๆใกล้ๆบ้านบางแสนเรานี่เองนะคะก็ลองดูนะคะเดี๋ยวนี้บางแสนมีร้านอาหารดีๆราคาไม่แพงบรรยากาศดีมาให้เราได้ลองชิมนะคะก็อาหารสำหรับวันนี้นะคะยกนิ้วให้เลยให้5ดาวเลยนะคะแล้วก็สถานที่ก็น่ารักด้วยนะคะเป็นเหมือนโรงเตี๊ยมเป็นแบบบ้านเก่าบ้านไม้โบราณนะคะก็ลองมานะคะลองมาชิมไอ้หนุ่มผัดเผาของเราแบบนี้นะคะกับเราค่ะเชิญค่ะ